เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่7ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันระหว่างการให้ทานตามคำสอนของพุทธศาสนาและการทำสกาตของศาสนาอิสลามข้อที่1สร้างความเท่าเทียมกันในสังคมข้อที่2ชำระความโลภในใจข้อที่3ทำความดีเพื่อส่งผลให้เกิดในภพภูมิที่ดีข้อที่4ให้เรารู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ข้อที่5ให้ตนได้ทำความดีและช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนการให้ทานในศาสนาพุทธเนี่ยคือการแบ่งปันรู้จักเสียสละเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณานะส่วนการทำสกาตในของศาสนาอิสลามการทำสกาตคือการทำทานประจำปีการทำทานประจำปีที่มุสลิมทุกคนที่มีฐานะจะต้องทำนะการทำทานประจำปีถือเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิมทุกคนที่มีรายได้ก็คือพอมีทรัพย์สินเงินทองเหลือก็จะบริจาคส่วนนี้เพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกๆปีนะเพราะฉะนั้นชอยข้อที่1เขาบอกว่าสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งชอยข้อนี้ก็ตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำสกาตและก็การให้ทานเนาะถูกต้องข้อที่2เพื่อชำระความโลภในใจอันนี้ก็ถูกต้องเลยเนาะการเราให้ทานเพื่อที่เราจะได้รู้จักการเสียสละและการแบ่งปันก็ถือเป็นการชำระความโลภในใจเหมือนกันต่อมาข้อที่3ทำความดีเพื่อส่งผลให้เกิดในภพภูมิที่ดีอันนี้น่าคิดนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เราทำดีโดยไม่หวังผลนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นคำตอบที่น่าจะผิดที่สุดนะต่อมาข้อที่4เขาบอกว่าอยากให้เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อันนี้ก็ถูกนะข้อที่5ให้ตนได้ทำความดีและช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนอันนี้ก็ถูกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่ตรงกับตัวเลือกมากที่สุดเขาบอกว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องระหว่างการให้ทานและการทำสกาตก็คือข้อที่3นะทำความดีเพื่อส่งผลให้เกิดในภพภูมิที่ดีข้อที่7ตอบช้อยข้อ3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ